คือรู้ตัวไหมว่าน่ารักคือรู้ตัวไหมว่าสวยไม่รู้เลยอะเขินดูสายตาเห็นสายตาแล้วแบบมือผมสั้นอย่างเงี้ยครับเป็นปะเป็นบ้างไม่แข็งค่ะสอนได้ไหมครับสอนได้ผมขับได้นะครับเราก็อย่าเบื่อพี่หนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะเป็นครอบครัวกับพี่หนึ่งนะครับนี่ไปเดี๋ยวพาไปดูสาวๆนะพาดูสาวๆพาดูสาวๆคือจริงๆแล้วถ้าเจอพี่หนึ่งก็ต้องเจอจ้ะสวัสดีครับนี่ผมอยากเจอตัวจริงมานานมากแล้วคุณตุ๊กตาเพราะไปขอคอไม่เจอคุณตุ๊กตาอยู่กรุงเทพตอนนั้นนะใช่มาใช่นี่คุณตุ๊กตานะครับแล้วก็หน้าเมือกมากนะแล้วก็เดินเล่นอ๋อขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้หลงทางมาเหงื่อแตกเลยแล้วน้อยคนชื่ออะไรนะครับอันนี้ชื่อทั้งพลอยอันนี้เป็นพิธีกรใหม่ของช่องมอเตอร์บิ๊กไบค์ไทยแลนด์มอเตอร์สตอรี่ครับแซวเล่นแซวเล่นคุณโบ๊ทนี่ก็นะบอสครับบอสแหมผมอยากถามพี่หนึ่งตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่มีแบบเกณฑ์ในการเลือกสาวๆเป็นพิธีกรยังไงอ๋อครับว่าทำไมแบบถึงออกมาน่ารักขนาดนี้ทุกคนเลยบอกไปสิมีเกณฑ์ยังไงครับพี่หนึ่งเขาเลือกไงในการเลือกสาวๆพี่หนึ่งไปขุดเจอตามาไปขุดเจอตามซึ่งน่ารักครับน่ารักทุกคนเลยที่เลือกมาครับนี่ครับต้องขอบคุณพี่หนึ่งที่เอาความน่าตื่นเต้นมาให้ดูด้วยตลอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปในงานก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ในงาน NSK เช่นเดิมแต่ผมจะมีแขกรับเชิญในช่องคนใหม่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับและซึ่งว่าน่าจะดีใจด้วยถ้าผมถ่ายพี่แก่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่คนนี้นะฮะนี่รู้ไหมใครไม่บอกหรอกเดี๋ยวไปคุยกับเขากันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคือขนาดผมถือกล้องนี่ยังแบบมือสั่นอย่างเงี้ยใช่รู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกตื่นเต้นมากนี่ดูไหมอันนี้คือคุณตุ๊กตานะครับคุณตุ๊กตาช่องของพี่หนึ่งนี่ครับพี่หนึ่งฮัลโหลพี่หนึ่งมอเตอร์สตอรี่นะครับเป็นไงครับพี่ตุ๊กตาเป็นไงมากรุงเทพนานแล้วนานแล้วอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วปกติก็คืออยู่ที่เขาค้อบ้านเกิดที่นู่นเลยป่ะครับจะได้ไปบ่อยๆนะยานะคือยะเนี่ยเขามางานนี้เพราะว่าอยากเจอคุณลูกตายนะจริงดูหน้าวันนี้เขินเนี่ยคนญี่ปุ่นเขินเนี่ยแล้วตอนนี้คืออยู่ที่กรุงเทพแล้วแล้วมีกลับขอคอบ้างปะกลับค่ะกลับตลอดกลับบ้างแต่เอา CPR พันมาปะไม่ได้มาเอามาเอามาด้วยเอามาด้วยใช่ไหมแล้วมีปัญหาอยู่ไหมอ๋อหรอแล้วนี้มาทำอะไรกรุงเทพมารับงานทั่วไปแล้วอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้ใกล้ๆนี่แหละขับรถตองคืนเล่นได้ปะถ้าปกติได้เลยโอเคเดี๋ยวให้มัสยะชวนให้มัสยะชวนชวนขับรถขับคุณนุตาขับรถเล่นไงเพราะว่าเห็นเขายกล้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นยกเป็นปะครับยกคอข้ามบนตอนนี้ก็คือคุณนุตานะครับอยู่ในช่องของพี่หนึ่งมอเตอร์สตอรี่เห็นบอกว่าจะทำช่องตัวเองด้วยครับคิดอยู่คิดอยู่ใช่ปะเกี่ยวกับกินเกี่ยวกับการกินอ๋อโอเคเกี่ยวกับการกินแล้วก็ติดไมค์เวลาเคี้ยวงงงับใช่ไหมบอกจะอ้วนแล้วนะนี่อ้วนเหรอฮะไม่จะอ้วนแล้วเหรออ๋อจะอ้วนแล้วจะอ้วนแล้วผมคงไม่อ้วนหรอกครับแล้วอย่างนี้คือจะมีแผนว่ามีการเปลี่ยนรถไหมอะไรไหมหรือว่าจะขับคันนี้ยาวเลยต้องรอดูอยากรีวิวรถคุณตุ๊กตาได้เปล่ายังไม่เจอตัวจริงรถตุ๊กตาคุณตุ๊กตาตอนนี้เย็นเลยไปทำแปะซ้ายแปะขวาอ๋อใช่เหรอเออดูคลิปอยู่เออน่ารักดีแต่ไม่เจ็บไม่อะไรคนหรือรถคนหรือรถน่ารักคนดิครับก็พูดต้องอย่างงี้ต้องคนดิข้างนอกก็มีคนทั่วไปอีเจ๊ไหนวะเจ๊ที่พามาด้วยอ่ะน้องเอ้ยเขารู้จักคนขับรถเราอยู่กับคุณตุ๊กตาไงเราก็ต้องให้เกียรติเขาห้ามพูดถึงผู้หญิงคนอื่นให้เกียรติคุณตุ๊กตาให้เกียรติข้างนอกให้เกียรติเขาก่อนอย่าแล้วจะมีโอกาสเข้ามาขับรถเล่นในเมืองไหมครับก็ถ้าว่างส่วนมากงานเยอะไหมทุบตอนนี้ช่วงนี้เหรอยังว่างอยู่ยังว่างอยู่วันนี้พรุ่งนี้ว่างแล้วไม่ว่างแล้วกลับขอข้อวันไหนไม่กลับแล้วน่าจะหลังรถจีพีนะอ๋อหลังรถจีพีก็คือไปรถจีพีที่บุรีรัมย์แล้วก็กลับเลยกลับมากรุงเทพก่อนมารถก่อนอ๋อ
ก็คือไปกับกรุงเทพอยู่แล้วแหละทีนี้ก็เจอคุณตุ๊กตาง่ายแหละทีนี้เดี๋ยวไปติดต่อใน Facebook ครับเพราะทุกคนในช่องก็อาจจะอยากจะเห็นผมมาอยู่กับคุณตุ๊กตาประมาณนี้นะยะไม่ชวนมาคุยมั้งอ่ะอยู่กับกูนี่ถามเขาตลอดเลยเออทำไมถึงเวลาไม่คุยกับเขาอ่ะเขาบอกไม่ใช่แหละใช่ก็เขาอยากเจออันนั้นพุ่งจริงเขาอยากเจอครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นแท้เลย 100% จริงอ่ะใช่คนญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่ญี่ปุ่นแต่อยู่ไทยนานมาซึยะใช่มัสยะขับ R1M กับ CVR 1000ก็ใกล้เคียงกันเอ้าทำไมต้องขำด้วยโอเคไงวันนี้ขอบคุณคุณทุกตามากนะคะที่มาได้รับเกียรติอีกแกทุกคนว่าคุณทุกตาน่ารักปะน่ารักไหมยะพูดน่ารักไหมพูดความรู้สึกเลยเยี่ยมมึงเกิดเนี้ยโบ๊ทมึงว่าคุณทุกตาสวยไหมพูดสวยครับสวยเซ็กซี่ไหมโอ้โหวันนี้สุดๆเลยน่ารักไหมหยอกกันเองคือกินสู้ไม่ได้อ่าน้องซ่าน้องซ่านั่งเมาส์กับผมเลยเพราะว่าชอบ MC อ่าชอบ MC ชอบ MC เนี่ยเพราะว่า MC เขายืนอยู่กับคุณลูกตาเนี่ยเขาหันหลังให้เราไงแต่คุณลูกตาเขาน่ารักจริงนะครับคือรู้ตัวไหมว่าน่ารักคือรู้ตัวไหมว่าสวยจริงเหรอไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้เลยอ่ะเขินโอเคขอบคุณมากนะครับคุณทุกตานะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องอีกคนนึงเขาเป็นพิธีกรใหม่ใช่ไหมใช่พิธีกรที่เฮ้ยไม่คนนี้เราอย่าทำร้ายน้องฉันตอนนี้ก็อยู่กับน้องอีกคนนึงนะครับคือน้องพลอยใช่ไหมครับไปคุยกันแล้วก็คือเป็นคู่ซีกันกับคนนี้ใช่ไหมโอเคมาเจอกับน้องอีกคนนึงครับก็คือน้องพลอยใช่ไหมครับก็คือเป็นคู่ซีกับคุณทุกตาใช่ไหมคุณทุกตาเกือบค่ะเกือบอ๋อหรอแล้วตอนนี้คือมาทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ทำงานกับพี่หนึ่งอ๋อพามาพี่หนึ่งด้วยพี่หนึ่งไหนอยู่โน่นตัวเข้าไปพี่หนึ่งมาตัวสตอรี่นะครับคือแล้วเข้ามาเจอพี่หนึ่งได้ยังไงครับไปงานวันแล้วพี่หนึ่งสอยดาวได้ค่ะอ๋อพี่หนึ่งสอยดาวได้คืออยากถามพี่หนึ่งเหมือนกันว่าพี่หนึ่งมีเกณฑ์อะไรก็ถึงบอกว่าทำไมถึงเลือกแบบคนสวยๆขนาดนี้ฮะแล้วมันจากการกันฆ่าคือสอยมาทั้งสองคนเลยแล้วยอมมากับพี่หนึ่งได้ยังไงครับก็ถึงมาโดนหลอกมาวันนี้นัดเราเดี๋ยวผิดวันนี้ลุงหนึ่งบอกให้เราตื่นตีสี่ออกจากหลุมศักดิ์ประมาณตีห้าครึ่งใช่เหรอแต่เราได้ออกจากหลุมศักดิ์หกโมงจ้าแหมก็นิดนึงพี่หนึ่งก็ทำธุระส่วนตัวอยู่รอบไหนรอบนั้นเพราะฉะนั้นเวลานั้นเวลากับลุงหนึ่งเราต้องมาช้ากว่าลุงหนึ่งนะคะตอนนี้ต่อไปทางหน้าจอของโมโตซอรี่ก็จะมีน้องพลอยน้องพลอยเป็นคนเพชรบูรณ์เลยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้20เป๊ะเลยหรอเกิดพ.ศ.42น้องพลอยอายุ20ปีนะครับพี่หนึ่งอายุ29ใช่29ห่างกับน้อง9ปีน้อง9ปีคือต่อไปจะมีน้องพออยู่ตลอดแล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมสองคนนี้มันลุมกุลูกตาขนาดนั้น3คนเลยมีอะไรกันคนนี้ก็ได้ครับนี่น้องซ่านะวันนี้ทำอยู่ช่องพี่หนึ่งนี่คือพิธีกรใหม่ใช่ไหมแล้วทำคู่กันหรือว่าไงพี่ทำคู่กันอยู่โอเคต่อไปก็จะคนทุกคนก็แบบจะเริ่มมาน้องพลอยแล้วก็ไปพี่ตุ๊กตาไปเรื่อยสลับทำด้วยกันหมดถึงบอกว่าช่องพี่น่าติดตามก็ตรงนี้แหละพูดตรงๆไม่เนื้อหาดีไงพี่ความรู้แน่นใช่ความรู้แน่นความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องแบบสมมติรีวิวอะไรก็จะความรู้แน่นใช่ใช่แต่กล้องผมซูมน้องตลอดนะกินคุยกับพี่ก็ไม่มาหาอ๋อเหรอโอเคคือความรู้แน่นแล้วก็เนื้อหาปึกนะครับเนื้อปึกด้วยแน่นด้วยเนื้อหาปึกแล้วก็แบบคือเอฟเฟกต์ดีนะฮะใช่แล้วภาพสวยสวยสวยหมดเลยเนาะสวยหมดเลยเนี่ยพี่ก็เจออย่างเงี้ยดูดิเนี่ยพี่ลูกตาอีกคนนึงเนี่ยเห็นไหมแบบนี้คือก็น้องขับมอเตอร์ไซค์เป็นด้วยใช่ไหมหรือยังไงขับเป็นปะเป็นบ้างไม่แข่งค่ะสอนได้ไหมครับสอนได้ผมขับได้นะครับดูท้ายเลยนี่ไงสอนฝึกสอนลูกตาก่อนสอนซีพีอาร์พันนี่ฮะโบ๊ทก็อย่างเงี้ยแหละคือส่วนมากยูทูบเบอร์ในกรุงเทพก็จะเป็น
นิสัยอัธยาศัยดีขนาดนี้อย่างเงี้ยแหละพี่ใช่เข้ามาเจอยูทูบเบอร์แบบในเมืองกันเลยหรอเป็นไงโบ๊ทรู้สึกไงบ้างเวลาเจอพี่หนึ่งถามจริงอ่ะพูดพูดเลยมึงพูดเลยว่ามาเจอพี่หนึ่งอะไรยังไงรู้สึกว่าอยากจะให้แกมีสปอนเซอร์แบบเป็นคลินิกจัดฟันนิดนึงฮะไม่ใช่มึงก็ไปแซวเขาอีกพี่หนึ่งเนี่ยตอนแรกมึงดูพี่หนึ่งกำหมัดไหนเงี้ยกำหมัดนี่เอกลักษณ์เขาที่เขาไม่ดัดฟันเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ไม่คือถ้ามึงจะเจอพี่หนึ่งมึงต้องอยู่ใกล้พี่หนึ่งดิมาอยู่ตรงนี้นะเอ้าก็นี่ก็พิธีกรพี่ต้องเหนื่อยให้ต้องเสื้อไปที่อยู่นี่ก็พิธีกรพี่หนึ่งอ๋อทั้งคู่พี่หนึ่งโมโตพาซ่าไปอีกแล้วไม่ใช่พี่หนึ่งโมโตบิ๊กไบค์ไทยแลนด์มาตัวก็แต่อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่องพี่หนึ่งนะครับโมโตสตอรี่แล้วก็พิธีกรใหม่น้องพลอยนะครับแล้วก็คุณตุ๊กตานะครับดูสายตาเห็นสายตาแล้วแบบมือผมสั้นอย่างเงี้ยโอ้ยน่ารักมากเลยทั้ง3คนนี่คือเป็นจุดเด่นในช่องพี่เลยใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวลืมไปต้องแผนพี่เป็นจุดเด่นในช่องพี่เลยใช่ฮะใช่ฮะแล้วมีกล้องไม่เคยหาผมกล้องไม่เคยมาหาผมคือจะไปอย่างงี้ตลอดเลยนะจะไปหาสาวอย่างเดียวเลยโอเคครับขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับน้องพลอยนะครับแล้วก็คุณตุ๊กตานะคะขอบคุณครับ